ัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการออมสินพาแซ่บเพื่อผมพี่เก้าครับพี่น้องครับวันนี้ได้เงินเศษนะครับผมเศษเงินจ้าหลังจากที่เขาได้เศษเงินมาก็ต้องล้างก่อนครับผมสะอาดครับวางคือเนื้อมาจากไปตลาดอาที่สุขภพครับผมมันก็ต้องล้างก่อนครับผมล้างออกมา2น้ำครับผมเพื่อที่เขากินเขาที่ได้สบายใจครับผมล้างน้ำธรรมดาก่อนครับน้ำแรกน้ำสองใส่เกลือไปน้ำนะครับนะครับใส่เกลือลงไปครับผมพี่น้องกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ควันหอมด้วยครับเพื่อที่ควันหอมเป็นการมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมมากดไลค์ครับผมถือใจกดแชร์ครับผมครับหลังจากที่เฮาล้างเนื้อของเฮาสะอาดแล้วครับผมก็จะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเฮาก็มาซับครับผมเพราะว่าเนื้อเสียว่าเนื้อเสียเท่านี้แม่ค่าเขามีประสับครับของกันดีตัดออกแล้วก็โน้นไว้นะครับผมเขาก็ต้องมาสับเป็นชิ้นๆครับคำว่าเนื้อเสียถึงคือทุกอย่างครับทั้งเนื้อทั้งเครื่องนอกเครื่องในอย่างทุกอย่างนะครับเขาต้องมาสับออกแบบนี้ครับผมพอดีคำเขาครับจากที่เขาซับเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเขาก็มาหั่นผักครับผักชีลาวเนาะครับนี่ผักชีลาวครับผมนี่ตามด้วยมะเขือเปราะครับแยงอ้อมนี่ตรงนี้มะเขือเปราะแล้วครับผักชีลาวครับผมบางคนก็ใช้ผักนางเลือดครับควันออมไม่ได้เก็บผักนั่งเลือดนะครับเลยใส่ขี้แล้วกับมะเขือครับผมแล้วก็ล้างออกครับทำความสะอาดครับผมเพื่อมันอาจจะมีดินครับผมมีดินนี้ยังติดน้ำผักครับผมต้องล้างออกข้าตะไคร้ใบมะกรูดครับข้าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยแล้วแต่คนมักครับผมบางคนเพิ่นอาจสิบ่ใส่ครับผมแต่ว่าพอน้องอ่อนนี่ใส่ครับเพราะว่าเนื้อมันอาจมีกินขาวครับผมบางคนอาจที่บ่มักกินขาวก็ได้ครับผมต้องใส่ครับหอมอีกแบบนึงครับผมหันเป็นสวยเดี๋ยวพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งครับผมตรงนี้กินขาวของไอ้เนื้อนะครับหลังจากนั้นเอามาตําครับผมพริกข้าตะไคร้ใบมะกรูดครับผมทำให้เข้ากันครับตำพอมันแตกนะพี่น้องตำพอหยาบๆครับผมต้องตำละเอียดครับเหมือนไหนก็ได้ครับเพราะว่าแกงออมมันเนี่ยต้องแบบนี้จากที่มาใส่ผงชูรสไปเลยครับเพื่อที่ให้พริกของเราแหลกเร็วขึ้นครับผมนี่ครับตำประมาณนี้พอครับผมหลังจากนั้นนะก็พริกแกงเครื่องแกงเราลงไปเลยครับใส่น้ำปลาลงไปครับผมใส่น้ำเปล่าลงไปพร้อมครับตั้งไฟไว้ประมาณ30นาทีครับผมนี่ครับเขาก็เปิดเบอร์ลงไปครับนี่ได้ประมาณนี้ครับเอากระไทยพี่ใหญ่ลงไปครับผมเ
พี่อันนี้เขาใส่ที่หลังครับผมพี่กับเลือดอ่ะเขาใส่ที่หลังครับถ้าใส่พร้อมกันนี่เป็นฟองครับผมนี่ครับเลือดครับผมใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยผักครับผมผักของเขาแบบที่ลาวเกลือหวงตุ้งครับผมเพิ่มชีสันในนากินครับแกงอ้อมมันมีแกงอ้อมครับผมเอาตั้งไฟไว้ครับผมตามด้วยข้าวคั่วครับใส่ข้าวคั่วเพิ่มความหอมครับผมสุดท้ายแล้วก็ตามด้วยมะระขี่นกครับผมเพิ่มความขมครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออมสินพาแซ่บนะครับ